ระดับดีกรีการใช้ Facebook ต่างกันแฟนเพจเป็นที่ชื่นชอบนะครับนิยมในโดยเฉพาะ2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกระลอกแล้วก็กลุ่มกับแก้วนะครับแอปพลิเคชันกับเกมใน Facebook นะครับคือคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่นะครับพบว่าเป็นกลุ่มเสือซุ่มกับกลุ่มกระลอกส่วนใหญ่ทีนี้มาถึงอีกโซเชียลมีเดียก็คือ Twitter นะครับ Twitter เนี่ยบอกได้เลยว่ากรุงเทพเท่านั้นนะครับถ้าจะเป็นคนกรุงเทพเท่านั้นเลยที่ใช้ Twitter ตอนนี้เนี่ย MSN Messenger เนี่ยแผ่วลงไปละเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอื่นที่ดีกว่า MSN ออกมาในการพูดคุยกันนะครับคุยผ่าน Skype WhatsApp ที่อยู่ติดตัวของตัวเองคุยผ่าน Facebook Messenger นะครับคุยผ่าน PDF นะครับกิจกรรมต่อมาสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะครับก็คือ YouTube นะครับมีคนที่ครีเอทคอนเทนต์หลายคนอาจจะรู้จักนะครับอย่างโมเมพาเพิร์นแต่งหน้านะครับเราถือได้ว่าคนพวกนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของทีนี้เนี่ยจากที่เราได้ไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจคอนซูเมอร์ทั้งหมดนะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำการสื่อสารทางการตลาด